สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้ผมมีข่าวคราวเล็กๆน้อยๆจากทางญี่ปุ่นมาฝากกันกับข่าวของทีมคอนซาเดเรซัปโปโรที่มีข่าวออกมาเมื่อเย็นวานนี้ว่ากูซุงยุนผู้รักษาประตูมือหนึ่งชาวเกาหลีใต้ของสโมสรจำเป็นที่จะต้องพักเปลกชั่วคราวจากอาการป่วยด้วยโรคประจำตัว ซึ่งในรายการข่าวของสื่อญี่ปุ่นได้ระบุว่ากูซุงยุนมีอาการเหนื่อยล้ามาตั้งแต่ช่วงเข้าแคมป์ในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่และเมื่อมาถึงแคมป์ที่คุมามโมโตเจ้าตัวก็ยังคงอยู่ในสภ,ภาพที่ไม่สมบูรณ์และก็อาการไม่ดีขึ้นดังนั้นทางสโมสรจึงนำตัวซุงยุนไปตรวจเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็ได้ทราบว่าเขามีอาการปว่วยรุนแรงอันเป็นผลมาจากต่อมไทอรอยที่ทำงานแบบผิดปกติ ทำให้ในเบื้องต้นเขาต้องหยุดพักการฝึกซ้อมไปเป็นเวลา2สัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาตรวจซ้ำอีกครั้งซึ่งทำให้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้รักษาประตูชาวเกาหลีใต้คนนี้จะสามารถกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งเมื่อไหร่โดยบางสื่อของญี่ปุ่นได้มีการคาดการณ์กันว่าเขาอาจจำเป็นต้องพักยาวไปถึง2เดือนเลยทีเดียว ซึ่งในเรื่องนี้ถ้าซงยุนจําเป็นต้องพักเป็นเดือนจริงๆมันก็จะเป็นโอกาสของผู้รักษาประตูสำรองอย่างซูเกโนะแล้วก็กาวินที่จะมีโอกาสได้ก้าวขึ้นมาเฝ้าเสาในเกมเจลิกแล้วก็เกมลูวานครับที่ตามกําหนดได้แจ้งไว้ว่าจะกลับมาเตะกันอีกครั้งในวันพุทธที่18มีนาคมนี้ ซึ่งตรงนี้เราก็คงจะต้องรอการอัปเดตอาการของซูงยุนกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์หน้าว่าอาการของเขาจะป่วยหนักหรือว่าเบาสักแค่ไหนและเขาจะสามารถกลับมาลงสนามให้กับทีมเร็วที่สุดได้เมื่อไรแต่ในตอนนี้เราลองไปฟังความรู้สึกของแฟนฟุตบอลทีมซัปโปรโรที่มีต่อข่าวนี้ตามคอนเซปต์ช่องของเราครั้สักนิดหนึ่งครับลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกันบ้างหลังข่าวการป่วยของซูงยุนที่มีออกมาในครั้งนี้ โดยแฟนซัปโปโรท่านแรกนั้นได้มากล่าวหลังจากที่ได้ทราบข่าวนี้ว่านี่เป็นอะไรที่ชอ็อกฉันเริ่มต้นร้องไห้เมื่อฉันคิดว่าเขาพยายามทำผลงานอย่างดีที่สุดโดยที่ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆแต่ว่าทีมของเรายังคงมีสุเกโนะอวกะและก็กวินฉันจึงต้องการให้คุณได้ใช้เวลาในการรักษามานฉันจะเฝ้ารอคุณกลับมาอยู่เสมอส่วนคอมเมนต์ต่อมานี้ได้มองว่า ถ้าเขาไม่สามารถกลับมาลงเล่นได้ทันซูเกนโนะและก็กวินก็จะเป็นคนที่ต้องต่อสู้กันเพื่อตำแหน่งนายประตูตัวจริงส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาถามครับว่าการคว้าตัวกวินเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยความสงสัยว่าคอนสะ์คงรู้เรื่องนี้แล้วถึงได้คว้าตัวกวินมาใช่ไหม ส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวหลังอาการบาดเจ็บของซงยุนว่าฉันอยากให้เขามีสมาธิกับการรักษาอย่างไม่เร่งรีบเพื่อที่จะรักษามันได้อย่างดีทุกคนจะเฝ้ารอคอยคุณในตอนนี้ฉันต้องการให้สุเกโนะโคจิโระและก็กวินทํางานกันอย่างหนักเพื่อให้ซงยุนได้พักอย่างสบายใจซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่า ผมมองว่ามันดีที่จะใช้งานกวินแทนที่ของสซงยุนที่อยู่ในสภาพที่แย่ในตอนนี้ส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมคิดว่าซงยุนจะสามารถรักษามันได้ด้วยการให้ยาแต่กะวินนั้นจะสามารถทำได้สักแค่ไหนในตอนนี้ความคาดหวังในตัวเขามันจะมีมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองว่ามันเป็นเรื่องดีที่เราคว้าตัวกวินมาในตอนนี้เราคงต้องเลือกระหว่างซูเกโนะและกวินส่วนอีกคนก็น่าจะเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าอาวะกะก็ยังมีอาการบาดเจ็บแล้วซุงยุนก็มาป่วย ตำแหน่งผู้รักษาประตูของเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ว่าซูเกโนและกาวินก็ยังคงอยู่ที่นั่นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรชาวคอนซาดโดเล่ทั้งหมดก็จะรอดพ้นไปด้วยกันส่วนแฟนซัปโปรโรท่านต่อมานี้ได้มากล่าวถึงผู้รักษาประตูชาวเกาหลีใต้นี้ว่า จนถึงตอนนี้ซุงยุนได้เซฟให้กับเรามาอย่างมากมายเขาเป็นดั่งกำแพงที่แข็งแกรงอยู่หน้าปากประตูฉันจึงประหลาดใจกับการเล่นของเขาในเกมกับคาชิว่าแต่ก็ได้รู้แล้วว่าเขานั้นกำลังป่วยได้โปรดทำการฟื้นฟูดโดยไม่เร่งรีบแฟนบอลจะเฝ้ารอแล้วก็สวดภาวนาให้คุณส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มีความรู้สึกต่อข่าวนี้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่การรักษาตัวของซงยุนก็ต้องมาเป็นอันดับแรก จากนี้ไปมันจะเป็นการต่อสู้เพื่อตำแหน่งผู้รักษาประตูตัวจริงในขณะที่ท่านต่อมาก็ได้มีมุมมองต่อการปาดเจ็บของซุงยุนว่ามันโอเคเรายังมีซุเกโนมีกวินและก็มีทุกๆคนดังนั้นผมต้องการให้ซุงยุนมีสมาธิกับการรักษาก่อนเมื่อคุณกลับมาผมจะร้องเพลงเชียร์ให้คุณให้ดังลั่นไปเลยเช่นเดียวกับแฟนบอลคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าเรายังมีสุเกโนและก็กวินอยู่ในบ้านของเราดังนั้น ผมต้องการให้คุณค่อยๆรักษาไปแบบไม่เร่งรีบส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาตำแหน่งเฮดโคชของทีมแต่ด้วยไทม์ไลน์ที่คลาดเคลื่อนนิดหนึ่งแล้วว่าผมมองว่ามันเป็นความผิดพลาดของวิชาที่ให้ซุงยุนเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับคาชิว่าอาการป่วยของเขามันน่าจะแย่มาก่อนนั้นแล้วทำไมเขาถึงได้ใช้งานซุงยุนที่มีอาการเหนื่อยล้าแทนที่จะใช้งานซูเกโนหรือว่ากวิน พอผมคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็ได้ทำให้ผมรู้สึกไม่ไว้ใจมิชาขึ้นมามันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากเพราะได้มีการกล่าวกันว่าอาการป่วยนี้มันมีมาตั้งแต่แคมป์ที่เมืองไทยแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะจำผิดในเรื่องของเวลานะครับเพราะว่าวันที่ซัปโปรโรแตะกับคาชิวะเนี่ยมันเป็นเวลาเดียวกันกับวันที่กว,วินเพิ่งจะเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุน่นส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มีความคิดเห็นว่า จากอาการป่วยนี้ของซงยุนผมคิดว่าเขาคงกลับมาไม่ได้สักพักและตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะเป็นของซูเกโนหรือว่ากาวินไปสักระยะมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารของเกาหลีใต้เนื่องจากอาการป่วยนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันก็ต้องการให้ซงยุนมีอาการที่ดีขึ้นโดยเร็ว รับนั่นก็เป็นข่าวคราวและก็ความคิดเห็นบางส่วนที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ